รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ PNK Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปลาวาฬ Big Well น้ำดื่มแกรน ASA ทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรนะจ๊ะพบกันเช่นเคยเลยนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้6โมงครึ่งจนถึง7โมงทางทบ5 HD กับเครื่องมือทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาดแค่มณฑลคนหล่อเหมือนเจ้าเมืองไหมล่ะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็กลายเป็นเจ้าเมืองที่นี่ไม่มีใครอยู่กับเราเลยเอาล่ะแต่ว่าเป็นเจ้าเมืองอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสาระมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยณเวลาต่อไปนี้ไปเยอะเหลือเกินนะณเวลาช่วงต่อไปนี้เข้มมณฑลคนหล่อเจ้าเมืองคนนี้จะพาทุกคนไปพบกับท่านประธานคนสวยดร.รัชนีมหานิยมกันบ้างดูซิว่าดร.ของเราจะพาทุกคนเอาปุ๋ย PNK ไปโปรยปลายไปเดินทางหาพี่น้องเกษตรกรที่สวนไหนไร่ไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้เลยกับท่านประธานคนสวยกับ PNK ด้วยนะจ๊ะ PNK Global 24ใบเหลืองอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะดิฉันดร.รัชนีมหานิยมค่ะธีรเมธกิตติเสนีคุณครับค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมาทำซีรีส์ที่นี่ยังไม่จบนะยาวเลยจันทบุรีก็เป็นคนรวยว่างั้นเถอะรวยอะไรรวยผลไม้รวยอะไรอ่ะอาหารการกินโอ้โหพูดถึงอาหารการกินนี่อิ่มแปร่เลยใช่มันมีอาหารทะเลที่อร่อยอร่อยปูสดหวานโอ้โหใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นะก็อยู่ที่จันทบุรีนี่แหละก็อยู่ที่จันทบุรีนี่แหละจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยรู้ไหมอะไรอะไรคะถ้าไม่รู้จะแอบบอกตรงนี้นะฮะเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของจันทบุรีอีกหนึ่งที่นะฮะเราอยู่ที่ท่าเรือเสม็ดงามท่าเรือเสม็ดงามหรืออู่ต่อเรือเสม็ดงามแม่เขาจะเรียกได้2แบบเลยถ้ามาจันทบุรีห้ามพลาดตรงนี้เด็ดขาดนะคะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะไปค่ะไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับค่ะตอนนี้เราก็ตามตัวจนถูกแล้วแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะผมตัวจรานครับค่ะผมจุกน้อยครับก็คร่าวๆนะครับตรงนี้สมเด็จพ่อตากท่านได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ต่อเรือครับเพื่อยกทัพไปตีพม่าในช่วงปี2310เพื่อกอบกู้เอกราชชาติไทยแบ่งปันช่วยเหลือเอื้ออารีแล้วชาติไทยจะอยู่รอดเพิ่งอ่านมาขอพรพระเจ้าตากพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ครับท่านประธานค่ะอันนี้คือคำปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเราอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมThank you.
ายเหลืองแล้วว่ะเขียวหมดแล้ววะโคตรสุดยอดสุดยอดอะไรกันมาหลานโทรมาเหมือนยองชีวิตดูกันใบเหลืองอ่ะเขียวหมดแล้วดีใจดีใจเหรอแล้วไงชวนไปดูชวนไปดูชวนไปดูไปไปหน่อยไปหน่อยดูหน่อยนะไปครับผมไปค่ะโอ้เลิกงามงามดีสุดยอดครับเราลูกหลานพระเจ้าตากลุย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 แท็กซี่แล้วเราก็มาแวบมาถึงนี่แล้วกลางไร่อะไรของอาจารย์น้ำมนต์เนี่ยมากับพี่สจหมู่บ้านเนินดองอำเภอแกงจังหวัดระยองตอนนี้เรามาระยองแล้วระยองชาวสวนมีปัญหาทุเรียนต้นเหลืองทั้งสวนเลยไม่เห็นจะเหลืองเลยต้องถามเจ้าของสวนเป็นไงเป็นไงเป็นไงอันนี้เจ้าของสวนครับแนะนำตัวหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรเอ่ยพี่หน่อยใช่ไหมชื่อพี่หน่อยเดี๋ยวแนะนำตัวให้อันนี้คืออะไรอาจารย์น้ำมนต์มือปืนพี่หน่อยชื่ออะไรครับผมชื่อน้องเต้นครับน้องเต้นนะครับเต้นมือปืนทำอะไรยิงแถวนี้แหละพ่นคือพ่นทุเรียนหน้าที่ของเขายิงปุ๋ยอีกต่างหากก่อนหน้านี้ครับดร.ครับผมได้ติดตามผลงานแปลงนี้มาแล้วนะฮะว่าก่อนใช้ปุ๋ยเรามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่าก่อนจะใช้ปุ๋ยเรามันเป็นยังไงครับผมส่วนต้นนี้มันเป็นยังไงที่อยากจะให้ P&K เรามาแก้ไขครับก็อยู่ๆมันใบเหลืองแล้วมันยังไงอ่ะมันหน้าผมก็ลดปกติอ่ะพาไปดูโอเคครับใบเหลืองอย่างนี้เลยโอเคนะฮะคือพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับแต่เกิดปัญหาโรคนี้แล้วเราเป็นหลายต้นด้วยนะฮะยืนต้นแบบนี้เลยเป็นหลายต้นโดยนี่ใบร่วงแล้วเหลืองแล้วร่วงตั้งแต่ยอดลงมาเลยนี่ครับเดี๋ยววันนี้ครับ P&K ของเราจะมาแก้ปัญหาครับโดยที่ใช้เพชรนาคาสูตร1และสูตร2ครับจะมาฉีดพ่นให้เขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยเมตตาปรามบิ๊กเวลของเราอันนี้ต้องรักษาที่รากก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะสภาพใบยอดมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเหลืองตั้งแต่ปลายนะครับกิ่งเริ่มเหลืองลงมานะครับแล้วก็ใบทยอยร่วงนะครับนี่ครับบางนี่ร่วงมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไอซีร่วงมาเยอะๆนะฮะเหลือแต่ก้านใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้นะนี่เริ่มทยอยร่วงอีกนะฮะเหลืองๆก็จะร่วงหมดแล้วครับเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาแปลงนี้นะครับปลอดไผ่ไร้สารเคมีรับรองว่าจับมาจองและจำวิธีใช้ให้ดีใบเล็กๆหรือใบอ่อนๆใจสูตรสูตรโอ้โหเป็นไงฮะด็อกเตอร์เหลืองอลามเลยใบนี่ไม่มีเลยเหลือแต่ก้านเครียดไหมตอนแรกๆก่อนที่จะมาเจอพีเอ็นเคเราใช้อะไรมาก่อนมันถึงเหลืองเป็นทองซะขนาดนั้นเครียดเครียดครับมันยูมใบมันเหลืองครับค่ะเกิดเลยใบเหลืองนี่เหลืองไม่พอนะหล่นหมดเลยเหลือแต่ก้านอ่ะส่วนใหญ่กำลังหล่นเลยกำลังร่วงเลยแล้วยังไงฮะใช้อะไรมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยมันก็เป็นยังไงครับมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะเหรอฮะก็เลยก็เอาของด็อกเตอร์มาใช้ก็เลยมันเริ่มฟื้นดีอ่ะเริ่มฟื้นดีแล้วฟื้นยังไงฮะมันก็แล้วใบมันแล้วมันจะเหลืองหน่อยแล้วมันดีกว่าตอนที่มันเป็นครับถามมือปืนเนี่ยมือคนพ่นแตกต่างชัดเจนมากครับตอนนั้นเหลืองใบแห้งหล่นครับเหลือแต่กิ่งเหลือยอดไม่มีครับแต่วันนี้มันแตกยอดหมดแล้วใช่ครับแตกใบหมดแล้วก็ฉีดแล้วแตกแต่ทุกกิ่งแก่ทุกกิ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเต้นบอกว่ามันดูไม่ได้เลยใช่ไหมถอดใจแล้วแล้วก็พอมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพชรนาคาสูตร1สูตร2และปลาวาฬบิ๊กเวลใส่ทางดินใช้ยังไงไหนบอกกับท่านผู้ชมหน่อยน้ำพันลิตรฝาแดง1ขวดแล้วก็ฝาเหลือง3ขวดโอ้1ขวด500ซีซีกับฝาเหลืองของเรา 1,500 ซีซีช่วงรักษาช่วงฟื้นฟูกี่วันพ่นทีครับน้องเต้นอาทิตย์พ่นทีครับ1อาทิตย์พ่นทีพ่นเองด้วยนะฮะโหแต่วันนี้นะเดี๋ยวให้น้องเต้นพาดูเลยมันแตกไปสวยมากใช้ไม่ยากก็อยากให้ลองดูสิเทคนิคดีๆที่กระผมจะบอกพืชสวนพืชไร่จะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกตอนนี้มันฟื้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างฮะใบเขียวมันครับแตกทุกยอดทุกกิ่งนะหรอมันแตกใบทุกยอดเลยจากที่มันไม่เดินเลยเหลืองๆเนี่ยนะเหลืองๆแห้งเลยครับหรอโอ้โหแตกหมดเลยนะฮะเขียวมันด้วยดูสภาพนะครับแล้วนี่มันแตกใบยอดหมดเลยใช่ไหมใช่ครับหรอแตกทุกยอดเลยแตกยอดสมบูรณ์ไหมแบบนี้สมบูรณ์ครับแล้วจากที่ว่ามันเหลือแต่ก้านอ่ะเหลือแต่กิ่งเหลือแต่กิ่งแห้งๆอ่ะเนี่ยตอนนี้แตกมาแล้วนะไอ้ที่แห้งก็แห้งไปใช่ไหมฮะใช่อันนี้เราฟื้นแล้วมันก็แตกใบมาแบบนี้เลยคือใบยอดของมันที่ต้นเริ่มฟื้นแล้วนะครับผมต้นเนี้ยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมมาถ่ายนะ
เหลือแต่ไม่กวาดเป็นใบแบบเหลือแต่ก้านเหมือนกันนี่นะครับโอ้ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราใช้ต่อเนื่องเนาะนี่แค่2อาทิตย์2อาทิตย์เห็นผลเลยเห็นผลเลยคือการแตกครับจากที่เป็นเหลือแต่ก้านยิงแห้งๆนะฮะใบยอดแตกใหม่หมดแล้ววันนี้ใบชุด2อาทิตย์ของเรานั้นเนี่ย2อาทิตย์ครับโอ้โหแตกสวยด้วยนะค่ะอาจารย์น้ำมนต์ครับผมเดินแบบโหจุใจเลยวันนี้แบบโหยินดีกับพี่หน่อยด้วยมั่นใจครับเริ่มมั่นใจครับเริ่มมั่นใจนะเพราะว่าใช้ยังไม่นานไงแต่เห็นผลแล้วใช่ไหมฮะน้องเต้นใช่น้องเต้นใช้กี่วันแล้วน้องเต้นเพิ่งฉีดมา2อาทิตย์เองครับ14วัน2รอบ14วัน14วันเนาะใช่ค่ะเห็นผลเร็วเนาะเห็นผลเร็วมากมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์น้ำมนต์ครับผมแล้วก็เนาะวันนี้เราก็ต้องมีคำถามท้ายรายการอยู่เหมือนเดิมนะคะคำถามของเรามีอยู่ว่าอูต่อเรือที่เราไปตอนต้นรายการเนี่ยครับผมเขาอยู่จังหวัดอะไรข้อที่1ค่ะจังหวัดจันทบุรีครับแล้วข้อที่2แล้วคะระยองครับป๋าผมคนขับรถระยองมาระยองแต่ตอนนี้เราก็อยู่ระยองนะท่านผู้ชมตัดสินครับค่ะระยองที่จันทบุรีเราจะแจกกาแฟกาแฟของพี่เคเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าแบบกาแฟเงินล้านฟรีกินแล้วหลับกินแล้วหลับดีแปลกนะแล้วก็สุขภาพดีด้วยเนาะนี่เลยนะคะให้ตอบคำถามมาที่ Facebook Fanpage ของบริษัท PNK Global ตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันมี3รางวัลครับเป็นกาแฟคาวตองคอฟฟี่ของบริษัท PNK Global ของเราครับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมรายการเกษตรสนามเป้าค่ะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 6:30 ตอนเช้าทางช่อง5กดเลข5ค่ะนะคะก็วันนี้พวกเราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพิงเคสวัสดีค่ะ